สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราไปที่ถนนต้นยางนะครับไปถึงสี่แยกยางเนิ้งนะครับจากสี่แยกยางเนิ้งเราเลี้ยวขวาผ่านโรงเรียนวชิราลัยนะครับซึ่งไปปุ๊บนะครับไปถึงแยกบ้านดอนแก้วนะครับจะมีบ้านป้ายบ้านถวายแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปสักหน่อยนะครับกองเลี้ยวเข้ามาสักหน่อยนะครับเราจะหันมีสิ่งก่อสร้างสีขาวสวยงามเลยครับที่นี่นะครับก็คือวัดน้ำโจ้นะครับวัดน้ำโจ้นี่อยู่ตำบลนนแก้วอำเภอสารพีเฮานี่นะครับวัดนี่ก็จัดงามนะครับแต่ว่ามีทางเข้าวัดแถมด้านนึงครับเป็นด้านตะวันออกนะครับไปครับไปกับโก้ตรีโวโก้เหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมครับจากทางนี้นะครับจะมีประตูเข้ามานะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับว่ามีพระวิหารอยู่ตรงขวาอย่างนี้นะครับเอามากอยนี่ก่อนครับกอยพระวิหารนะครับวัดนี้ที่จริงมีอย่างสวยงามจัดหนักเลยนะครับพระวิหารนี่ก็เป็นทรงล้านนาโบราณนะครับอยากให้หันสิงนะครับสิงเพิ่นจัดงามนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีหนวดด้วยนะครับนี่ก็แปลกดีนะครับแล้วก็เฮาก็ลองไปเตียวดูนะครับต่างขึ้นอันพระวิหารนะครับจะเห็นว่าเป็นปูนก่อไว้บ่มีพญานาคนะครับแต่ว่ามีอันพญาขุมพันธ์นั่งเฝ้าอยู่สองโต๊ะเนาะครับถึงซ้ายถึงขวานะครับก็เป็นพิศนาธรรมเนาะครับบอกว่าเอาความเป็นยักษ์เป็นเยนนี่ละไว้ก่อนนะครับก็ฝังไว้ที่ตีนขั้นใดนะครับก่อนจะขึ้นไปที่พระวิหารเนาะพระวิหารนะครับหน้าบันอย่างนี้ก็จัดงามนะครับลวดลายที่เพิ่นแกะสลักไม้ไว้นี่นะครับเป็นลายเครือเถานะครับเป็นดอกเป็นเถาไม้เป็นแมงเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยครับงามขนาดนะครับเป็นฝีมือบ่เก่าแต่ว่ามีการมาปรับปรุงนะครับก็คือมาซ่อมมาบำรุงใหม่นะครับมีเป็นลายหนักกระตันมีเป็นลายอันดอกไม้จ่อดอกไม้นะครับหม้อปุรณะคัตตะอย่างหลายอย่างเนาะครับก็เป็นวัดเก่านะครับเป็นวิหารเก่ามื้อนานแล้วครับสำหรับวัดน้ำโจ้นี่นะครับจะเห็นว่าเสานี่เป็นเสาไม้นะครับต้นจัดใหญ่ครับแล้วก็พิมพ์ลวดลายไว้ลองเข้าไปในวิหารครับในวิหารเพื่อนก็จัดงามนะครับเป็นวิหารแบบเก่ามีเสาอยู่ตรงในนะครับเสาตั้งในก็มีตึ้งเป็นเหลี่ยมมีตึ้งเป็นโมนนะครับเป็นกลมๆเป็นเหลี่ยมมีหลายอย่างแล้วก็เพื่อนก็มีตุงกระด้างนะครับไว้กุเสาเลยนะครับเป็นตุงตัวเปิ้งนะครับนะตึง12ราศีเนาะครับบนตุงกระด้างก็เป็นอันนกยูงนะครับแล้วก็มีพระนะครับจัดงามครับเป็นพระทรงเครื่องนะครับเป็นพระจักรพรรดินี่เนาะครับไปไหว้ไปสาได้นะครับส่วนองค์พระประธานแท้ๆจะอยู่ตั้งหลังเนาะครับเป็นพระที่มีลักษณะเป็นแบบอะไรอ่ะเป็นพระพื้นบ้านนี่นะครับหรือช่างพื้นบ้านทางขวาของพระประธานนะครับก็จะมีธรรมาสน์นะครับธรรมาสน์เก่าจัดงามเป็นทรงปราสาทนี่นะครับเป็นทรงปราสาทปิดแล้วก็มีลายเป็นเทพพนมนะครับลายแกะไว้งามแต่ๆเลยครับนอกจากนั้นตัวลายอื่นๆนี่ก็จะมีเป็นพิมพ์ลายพ่องนะครับเป็นพิมพ์ลายทองพ่องแล้วก็มีแกะสลักนะครับเป็นดอกพุทธานนะครับเป็นลายดอกเครือดอกพุทธานเป็นลายเครือนี่นะครับเป็นฉลุลายไม้ไว้งามนะครับเป็นจันทร์เป็นเจิงดีท้องทางด้านใต้นะครับก็จะมีประตูป่องนะครับข้างๆอันเต้นแก้วของพระประธานนี่นะครับสำหรับที่เจ้าขึ้นมาเนาะครับก็จะเห็นว่ามีพระประธานมีพระอันดับอยู่พร้อมนะครับแต่นแก้วก็ปิดด้วยกระจกสีงดงามเลยนะครับตามแบบอย่างของคนเมืองนะครับแบบอันล้านนาเฮาแต่โบราณนะครับก็จะเป็นลักษณะของการจัดวางประมาณอย่างอี้เนาะครับหน้าวิหารหน้าแต่นวิหารนี่ก็จะมีรูปปั้นของเจ้าอาวาสเก่าแล้วก็มีรูปปั้นของหลวงปู่ดูนะครับ
เราก็ลองดูตามมุมมองของพระเจ้านะครับเวลาเปิ่นมองดูคนมาวัดมาวามาทําบุญนะครับเป็นสายตาที่มีความเมตตากรุณาอย่างนี้นะครับจากในวิหารนะครับเราก็ออกมาเนาะก็จะเห็นว่ามีความงดงามนะครับวัดป่าอารามก็ได้รับการบูรณะปูกระเบื้องใหม่ก็สะอาดสะอ้านงดงามดีนะครับจากพระวิหารนี้นะครับเราก็ลงมาตั้งลุ่มนะครับสิ่งเปิ้นงามนะครับสำหรับสิ่งนั้นหน้าวิหารนี้นะครับมีความงดงามแต่เลยนะครับแต่ว่าพวดลายทั้งหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีลักษณะของพม่าอยู่พ้องนะครับที่เป็นจ่อขึ้นไปนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นลวดลายพม่านะครับสิ่งนี้เองก็มีลักษณะของพม่าอยู่พ้องนะครับคงเป็นในยุคที่บ้านเฮามีพม่ามาปกครองนะครับก็ทําให้ได้รับศิลปะของกัมพูชามาพ้องนะครับก็ผสมผสานนะครับเป็นลักษณะของเชียงใหม่เฮาไปเลยนะครับเป็นลักษณะของเชียงใหม่ล้านนานะครับก็จะมีลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าองค์ประกอบโดยรวมของหน้าวิหารนี่นะครับก็มีความงดงามนะครับก็ทำมือเฮาเนี่ยเวลาไปวัดไปวาก็จะเห็นความอลังการก่อนจะเตียวขึ้นไปหาพระเจ้านะครับเฮาเตียวมาดูทางข้างนะครับทางข้างวิหารทางเพิกทางเหนือนะครับก็จะหันว่านักตันหรือว่าอันหูจ้างนี่นะครับเพื่อนแกะสลักเป็นลายสวยงามมากนะครับแต่ละอันก็บ่เหมือนกันนะครับเป็นลายฉลุแล้วก็แกะสลักตัวนะครับโอ้อันนี้งามแท้ๆเลยนะครับจากอันพระวิหารนะครับเฮาเตียวลงไปทางวันโต๊กนะครับก็จะเห็นว่าจะมีพระธาตุนะครับพระธาตุอยู่เยื้องกับพระวิหารไปน้อยนะครับที่จริงปกติแล้วพระธาตุจะอยู่หลังวิหารเนาะแต่อันนี้เยื้องกันไปน้อยนึงนะครับส่วนตัวหลังวิหารเนี่ยก็จะเป็นแบบบะเก่านะครับเป็นผนังเรียบแต่บ่มีรูป่องระบายอากาศนะครับแต่ว่ามีเป็นโครงสร้างไม้ไว้นะครับเป็นครกจากวิหารหลังวิหารก็จะเห็นว่ามีพระธาตุนี่นะครับพระธาตุนี่ก็น่าจะเป็นทรงสมัยใหม่น้อยแล้วนะครับเพราะว่าเป็นทรงซุ้ม4ด้านนะครับซุ้ม4ทิศแล้วก็ตรงบนก็เป็น16เหลี่ยมขึ้นไปพุ่นนะครับเนาะต้องเตียวขึ้นคันไดนาคนี่จัดงามนะครับคันไดนาคที่ขึ้นไปพระธาตุนะครับเรามาดูก็จะเห็นว่าพระธาตุนี้ก็มีรายละเอียดสวยงามชื่อว่าพระบรมธาตุสมใจนึกนะครับอันนี้ก็เป็นพระธาตุที่น่าจะสมใจนึกนะครับถ้าเรามาปูจาเนาะก็จะเห็นว่าด้านนี้เป็นรูปอันพระเจ้าอุ้มบาทนะครับส่วนด้านอื่นๆก็จะเป็นพระเจ้านะครับมีพระพุทธรูปอยู่ก็เป็นแต่ละปางไปนะครับบ่เหมือนกันเนาะใน4ด้านเอามาตั้งวันโต๊กนะครับก็จะเห็นว่ามีหอนะครับเป็นหออันเสื้อวัดนะครับสร้างตั้งแต่ปี2556แล้วนะครับสัก10ปีได้แล้วนะครับก็เป็นหอที่ถ้าจะสร้างขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะครับปรับปรุงขึ้นมาใหม่ว่าจะให้มีความงดงามนะครับจากหอเสื้อวัดนี่นะครับเราก็สามารถเห็นอันพระธาตุหรือพระเจดีย์นี่นะครับอย่างงดงามเราก็จะเห็นว่าทางทิศนี้นะครับทางทิศตะวันตกนี่จะเป็นปางลำพึงนะครับสำหรับพระพุทธรูปที่อยู่ในซุ้มนะครับเตียวย้อนปิกมานะครับก็จะหันว่าช่วงนั้นที่ไปเนี่ยเพิ่นก็จะมีแปลงเป็นอะไรอย่างบุษบกที่กาก็ว่าเป็นปราสาทอะไรอย่างนี้นะครับน้อยๆแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าเพื่อนใจตอกนี่มาแปลงตึงหลังเลยนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นฮีดเป็นประเพณีหรือว่าเป็นฝีไม้ฝีมือของคนบ้านเฮานะครับซึ่งถ้าพัฒนากันดีๆแล้วก็สามารถจะใช้เป็นการตกแต่งไปในระดับชาติระดับโลกได้นะครับเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์นะครับเนาะเฮาลงมาตั้งใต้นะครับเข้ามากำแรกนั่นนะครับที่เขาหันขาวๆนะเขาก็จะหันว่ามีหูปั้นนะครับเป็นแมงไงอย่างนะผมก็มองหูนะเป็นคนมีแข้งมีปีกแมงอย่างนะครับ
ก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในจินตนาการของศิลปินเพิ่นสร้างมานะครับก็เป็นอาจารย์ธงชัยนะครับศรีสุประเสริฐอีกครับเนาะที่เพิ่นมาช่วยพัฒนาวัดน้ำโจนี่นะครับเพิ่นคงเป็นคนแถวนี้นะครับแถวน้ำโจนี่เนาะเป็นศรัทธาวัดนี้ก็เลยมาบูรณะนะครับมาทำให้วัดวามีความสวยงามจะหันว่าเพิกทางเพ่นะครับเพิกทางใต้เนี่ยจะเป็นลักษณะของวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับลวดลายสีสันยังเป็นแบบของใหม่แต่กี้นี่เฮาไปดูเป็นของเก่านะครับมาวัดนี้นี่เฮาก็จะได้เห็นถึงสองลักษณะครับถึงศิลปะสมัยใหม่ที่ถูกจัดวางใหม่กับศิลปะแบบเก่านะครับเป็นยุคโบราณที่เปิ้นทำไว้ก็ได้สองรสชาตินะสองความรู้สึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกแถมอย่างความอลังการแถมอย่างเป็นการสร้างลวดลายขึ้นมาแบบใหม่อย่างพญานาคเนี่ยก็เหมือนตะกอนนะครับพญานาคที่อันอาจารย์เปิ้นอันแปลงไว้นี่ก็จะเห็นว่ามีแถมลักษณะนึงครับมีพังพานนะครับมาบังไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ตัวหน้าก็ยาวสื่อเข้าไปนะครับไปที่ประตูโค้งนะครับประตูโค้งก็จะคล้ายๆของเดิมนะครับของบะเก่าทาสีขาวไว้งามนะครับเนาะเหมือนกับหีดของโบราณเฮาเหมือนกันเปิ้นก็คงศึกษามาพอสมควรนะครับมีนกยูงกับว่าหงเนี่ยอยู่หน้าซุ้มประตูโค้งนะครับก่อนเขาจะเข้าไปนะครับจากซุ้มประตูโค้งเนี่ยเขาก็จะหันว่าเอ๊ะตั้งข้างๆนะครับตั้งข้างๆประตูโค้งที่อันหัววัดนี่นะครับเปิ้นก็จะมีรูปปั้นอะอย่างอยู่นะครับเป็นแมงอะอย่างเนาะเป็นแมงมีปีกอะอย่างเหมือนกับหมู่สัตว์ในนิยายอะฮะในหิมพานต์อะอย่างงี้นะครับเห็นว่าเป็นตัวกิเลสตัวอะอย่างนี้ผมก็บ่ฮู้นะบ่แน่ใจบางคนก็อาจจะดูว่าอะอย่างมาแปลงแมงอะอย่างมีนมโจโลจะละอะอย่างนี้ครับอยู่ในวัดในว่ามันจะสมเปิงกายนะครับอันนี้ถ้าเราดูให้ดีๆมันก็จะสะท้อนความรู้สึกของเรานะครับว่าเรามีความรู้สึกอย่างใดนะครับมันเหมือนกับเป็นการข่วยกิเลสภายในของไผ่แต่ละคนละคนขึ้นมานะครับไผ่ที่มีกิเลสหนักก็จะเห็นเป็นแบบอย่างนี้นะครับคนที่บรรเทาลงพ่องก็จะเห็นเป็นแบบอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนมาจากประติมากรรมนะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรอย่างนักนะครับก็เป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจของผู้ดูนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ศิลปินเป็นต้องการจะสื่อเนาะเราก็ลองเตียวเข้าไปนะครับเตียวผ่านซุ้มประตูโค้งนะครับเข้าไปแหมโลกหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าผ่านซุ้มประตูโค้งเข้ามานี่นะครับก็จะเห็นมีอะไรอย่างหอกไก่นะครับหอกไก่อยู่ทางซ้ายมือนะครับหอกไก่นี่ก็เป็นหอกไก่เก่าก็หักเนาะน่าจะเป็นหอกไก่เก่าแต่ว่ามีการมาบูรณะใหม่นะครับมาตกแต่งใหม่เนาะก็สวยงามตามแบบที่อันตังอาจารย์เพิ่นกึดไว้นะครับก็จะเห็นว่ารูปร่างหมอกป้องงามนะครับผมว่าลวดลายบ่ได้ยั่วเยี้ยสะบัดผิวอะอย่างจนล้ำนะครับแต่ก็มีความสง่างามเนาะครับเวลาเฮาเตียวเข้าไปพอที่หอไตรนี่นะครับก็จะหันว่าเพิ่นเฮาว่าหอไตรพระโพธิญาณ นี่เนาะครับก็จะเห็นว่ามีพระนะครับมีพระพุทธรูปองค์ประมาณกลางๆนะครับจะว่าองค์น้อยก็บ่น้อยล้ำนะครับลายไว้ถ้าจะไปสมัยตะก่อนก็อาจจะเป็นพระกระดานอะไรนี่นะครับเห็นวัดโบราณแต่ว่าอันนี้เพิ่นทำเป็นองค์ลอยตัวขึ้นมานะครับอยู่รอบหอไตรนี่นะครับเนาะก็เหมือนเป็นพระพุทธเจ้าหลายๆหลายๆพระองค์ในอดีตอีกครับเนาะที่มาฮื้อความฮู้กับมวลมนุษย์โลกนะครับพระที่เปิ้นปั้นไว้นี่นะครับหน้าตางามนะครับแล้วก็มีตั้งหลังนี่ก็เป็นอันต้นโพนะครับเนาะส่วนตั้งลุ่มนี่ก็เป็นเหมือนก็เป็นม่านอะอย่างนี้นะครับส่วนพระนี่ปกตินั่งบนดอกบัวนะครับจัดงามเลยครับมีอะอย่างที่ฮื้ออันได้สังเกตสักเล็กน้อยนะครับว่าพระทั้งหลายที่นั่งนี่นะครับพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์เพิ่นนั่งหันหน้าออกมาโมดนะครับก็จะมีอยู่องค์นึงนะครับนี่บ่ฮู้ว่าตั้งใจหรือว่าเป็นปริศนาธรรมก็บ่ฮู้นะครับหรือว่าไผมาหมุนของเพิ่นก็บ่ฮู้นะครับก็มี
พระเพิ่นนั่งหันหน้าเข้าอยู่องค์นึงนะครับเนาะเหมือนกับว่าเพิ่นปลีกวิเวกก็จะได้นี่นะครับเนาะเราลองดูที่หอกไก่นะครับหลายคนอาจจะว่าเอ๊ะตั้งในเป็นจะได้ก็เฮาไปยื้อส่องสักหน่อยนะครับว่าในหอกไก่เพิ่นเป็นจะได้นะครับเข้าไปส่องในหอกไก่ก็จะหันว่ามีพระพุทธรูปเหมือนทั้งนอกนี่นะครับลายเป็นแถไปหน้าเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นห้องทั้งในนะครับเอาไว้ใช้นั่งกรรมฐานอะไรยังก็ได้นะครับเนาะส่วนทั้งบนเนี่ยเพื่อนก็จะเอาไว้สำหรับอันเก็บพระไตรปิฎกนะครับอยู่ตรงบนส่วนทั้งลุ่มนี่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไปนั่งสงบเงียบเงียบเหมือนมีพระพุทธนี่อยู่รอบตัวเลยนะครับเนาะรอบหอไก่นี่เพื่อนก็จะมีน้ำนะครับเหมือนกับสมัยก่อนที่เพื่อนเอาน้ำไว้เบื่อนปวกเฮือหมอดอย่างได้ขึ้นนะครับหอไก่เพื่อนเลยมักจะแฝงไว้ในน้ำเนาะข้างๆหอไก่นี่ครับก็จะเป็นหอระฆังนะครับเนาะด้านจะห้องว่าด้านอย่างด้านขวามือนะครับของหอไก่นี่ก็จะมีหอระฆังเป็น2ชั้นนะครับมีขั้นใดขึ้นสวยงามนะครับส่วนชั้นลุ่มของอันหอระฆังนี่นะครับถ้าจะเป็นห้องว่างๆอยู่เปิ้นก็เลยทำเฮือเป็นห้องไว้พระพิฆเนศนะครับบนที่เปิ้นเฮียนทางด้านศิลปะอย่างนี้นะครับวิชาการต่างๆเนี่ยบางคนเปิ้นก็จะปูชาพระพิฆเนศนะครับถือว่าเป็นครูนะครับเป็นผู้ที่มีปัญญานะครับมีศิลปะวิทยาการอะไรอย่างสูงนี่นะครับก็เลยทำให้หมู่ช่างทั้งหลายนะครับหมู่ศิลปินทั้งหลายก็ไหว้สาปูชาพระพิฆเนศเนาะอันนี้ก็เป็นศาสตร์ของทางอินดูเพิ่นนะครับเราก็ลองเตียวต่อไปนะครับจะเห็นว่าทางเตียวอะไรอย่างภายในวัดนี่เพิ่นก็พัฒนาปรับปรุงให้สวยงามเป็นวัดเหมือนสมัยใหม่นะครับสำหรับด้านนี้ก็มีอันกุฏิก็ว่ามีศาลาเอาไว้ต้อนรับแขกอะไรอย่างนี้นะครับคนมาวัดก็จะได้ล่มลื่นจิตใจมีความรู้สึกเหมือนบ้านนักขึ้นนะครับคนก็จะได้หมดอกหมดใจบ่ได้เกรงนักว่าอันเถอะนะครับทางวัดเพิ่นก็เลี้ยงปลาคราบไว้นะครับโอ้หลายตัวจัดงามพักไหว้ไปไหว้มาอันนี้ถ้าเขาไปวัดไปวาบางคนมีทุกอกทุกใจนะครับก็ไปนั่งห่อปลาไหว้ไปไหว้มาบางคนก็คลายความทุกข์ไปได้เนาะมีความอย่างใดก็เพราะว่ามีใจเป็นสมาธิดูปลาบนไปบนมาบางคนก็ได้กึศเป็นปัญญานะครับว่าชีวิตวนเวียนเหมือนปลาจะเอาอย่างล้ำเหลือเนาะครับเนาะใจชีวิตเป็นสุขนะครับทำความดีไปเรื่อยๆดีกว่าอย่างนี้นะครับเนาะเตียวจากทางด้านนี้ไปนะครับเฮาก็เตียวไปทางวันออกนะครับเป็นทางวันออกของอันซุ้มประตูโขงตะกี้เฮาเข้ามาปุ๊บเฮาก็มาทางวันตกไปเลยนะครับอันนี้เฮาลองย้อนเตียวย้อนไปวันออกหันว่ามีหอกกองนะครับอันนี้มีหอกกองอย่างนะครับวรเทพเนี่ยครับเป็นกองหลวงนะครับของจังหวัดเนาะแล้วก็มีศาลานะครับมีศาลาอยู่หลังจัดงามหน้าศาลานี่ก็จะหันว่ามีกู่นะครับกู่สีขาวงามนะครับเป็นลวดลายจัดเหมาะเลยนะครับอันนี้เป็นกู่อันถาดของครูบานะครับถ้าจะเป็นเจ้าอาวาสองค์ก่อนๆองค์เก่าๆของวัดนี้นะครับสร้างไว้เป็นอนุสรณ์นะครับไว้ไหว้สาปูชาลำลึกถึงท่านนะครับคุณความดีของท่านที่บรรทำไว้เนาะเข้าไปในประตูนี้นะครับก็จะรู้ว่าอันนี้คือหอพระพุทธบำเพ็ญนะครับห้องว่าหอพระพุทธบำเพ็ญภายในหอนี่ก็ห่มนะครับเย็นเวลาเข้ามานะครับเวลาเราพอออกไปก็มีความงามนะครับเย็นเหมือนอยู่สวรรค์ว่าอันเด้อพื้นเพื่อก่อใจอันกระเบื้องใจอย่างนะครับหินอ่อนคัดนะครับทำให้บรรยากาศมันเย็นเวลาเราเตียวนี่ก็เย็นนะครับในนี้ก็จะมีพระนะครับเป็นพระแบบพระสิงห์นะครับคล้ายๆเป็นพระสิงห์อยู่องค์นึงนะครับจัดงามแล้วก็มีอันพี่พระห้องว่าเป็นพระกุมารนี่นะครับเป็นพระพุทธเจ้าที่อันทรงประสูติครับทรงประสูติแล้วก็จี้นิ้วขึ้นข้างบนว่าเราจะเป็นหนึ่งในโลกอย่างนี้นะครับเนาะหรือว่าเราจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอย่างนี้นะครับเปิ้นว่าประมาณอย่างอันนะครับ
บรรยากาศภายในหอนี่นะครับก็ร่มรื่นดีนะครับโปร่งสบายเนาะใครผ่านไปมาจะมานั่งพักเย็นใจก็ได้นะครับถ้าเปิ้นบ่ได้มีการมีงานหยังนะครับถ้าเปิ้นมีการมีงานเปิ้นก็อาจจะใช้ตรงนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำการทำงานเนาะครับเฮาก็เที่ยวดูวัดนะครับวัดน้ำโจซึ่งมี2รูปแบบของศิลปะนะครับตึงของเก่าของใหม่นะครับชีวิตคนเฮาก็จะอีนะครับจะไปละของเก่าจะไปเอาก็ของใหม่นะครับเอาของเก่าของใหม่มาอยู่ด้วยกันให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเหมือนที่อาจารย์ธงชัยเพิ่นก็ลองทําผู้พอนะครับหวังว่าทุกท่านจะใช้ชีวิตทั้งเก่าและใหม่ให้มีความสุขนะครับด้วยการทําดีทําบุญนะครับอยู่ด้วยความสงบนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับจากลุงตีโวครับสวัสดีครับ